ครับผมนักข่าวเน้นข่าวนักข่าวภาคสนามนะฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณเอเดียนชุมพรนะครับเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดเหตุอุกฉกรรจ์หน้าร้านไลท์เบเกอรี่คุณเอเดียนชุมพรฮะเหตุการณ์ที่คุณเห็นเป็นยังไงบ้างฮะผมเห็นแค่รถคันที่เกิดเหตุนะครับที่ชนรถเขาขับมาแล้วก็เหมือนจะจอดกันก็จอดรถนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เหมือนเห็นมอไซค์สักอย่างนะฮะน่าจะเป็นเหมือนฮาร์เลย์ดิวิสันแล้วก็สักอย่างขับมาแล้วก็มันเริ่มการยิงกันแล้วก็รถยนต์คันนั้นก็ขับหนีไปแล้วก็น่าจะเกิดแบบว่าโดนชนแล้วก็น่าโดนชายกลุ่มนั้นยิงเข้าแล้วก็จนเสียชีวิตครับในรถมีได้ยินต้องตอบใช่ป่ะฮะใช่ครับไม่ผมไม่ทันสังเกตแต่ว่าดูว่าในรถมีเด็กตั้ง2คนเลยด้วยไอ้ตายสิในรถมีเด็ก2คนถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่ามีผู้เคราะห์ร้ายเพิ่มขึ้นและยังเป็นเด็กอีกต่างหากนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าใจกลางเมืองของเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้โอ้โหช่างน่าสนุกจริงนะฮะแล้วคุณเอเดียนพอจะทราบไหมฮะว่ากลุ่มที่ยิงฮะเป็นกลุ่มไหนพอจะคาดเดาได้ไหมครับผมไม่รู้นะรู้สึกมันเห็นว่าตอนเขามาก่อเหตุเขาน่าจะใส่แบบว่าพวกเสื้อฮูดปิดบังใบหน้านะครับเลยไม่เห็นเลยนะคิดว่าเขาแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่เป็นทรงคล้ายๆแบบว่าพวกช็อปเปอร์อะไรพวกนั้นแสดงได้ว่าประมาณว่ามีช็อปเปอร์มาดูลาดราวก่อนที่จะมีกลุ่มรถอีกประมาณคันถึง2คันไม่แน่ใจนะมากราดยิงอีกครั้งนึงนะฮะเขาบอกคิดว่าขี่มอไซค์มาไม่ได้ยิงเลยนะฮะโอ้ขี่มอไซค์มาเลยเหรอฮะใช่ครับโอ้ให้ตายสิเป็นเหตุการณ์ที่ฉกรรจ์สุดๆขับมอเตอร์ไซค์ยิงกราดหน้าร้านไลฟ์เบเกอรี่ไม่พอมีเด็กรถด้วยถึง2คนนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจยิ่งครับแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ผมคิดได้ว่าอีกไม่นานเจ้าที่ตำรวจ LSPD ก็คงจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากคุณเอเดียนทุกฝ่ายมากครับผมและวันนี้เราต้องเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างเร่งรัดอย่างแน่นอนและทุกคนต้องติดตามนะฮะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเมืองนี้และผมเข็นขาสนับสนุนโดยความสดใหม่และได้คุณภาพ Midnight Ramen หัวใจและจิตวิญญาณคือธุรกิจของเรา Cold Beans Cafe ให้เราดูแลเราให้เขาดูแลคุณหนุ่มใหญ่จักกิล่ามอบโอกาสและความหวังในธุรกิจ Life Invader สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก Relegate Theater ทุกมื้อสำคัญเมล็ดพันธุ์ความอร่อยBean Machine Coffee Be Stein Be Your Real Pulse